สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์และก็ชุมชนชาว YouTube ทุกท่านนะครับและท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซทุกท่านในวันนี้นะครับมาคุยกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของทัศนะหรือแนวคิดในการสร้างงานบอนไซนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับผมจะแบ่งการสร้างงานบอนไซออกเป็น2ลักษณะนะครับตามแนวคิดของผมนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเรียนรู้และก็สร้างบอนไซต่อไปนะครับลักษณะที่1ก็คือการสร้างงานบอนไซที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับของไทยเราด้วยนะครับที่นิยมชมชอบกันก็คือการสร้างไม้โครงสร้างนะครับแล้วก็ไม้ทรงต้นนั่นเองนะครับจะมีทรงต้นตรงทรงต้นเอี้ยวเอ็นชายทรงคนคู่กลุ่มกอนะครับไม้ทรงบัณฑิตอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะยกไว้เป็นไม้โครงสร้างการสร้างแบบนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลามีมาตรฐานมีหลักการเขาพอสมควรครับคือขึ้นกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3นะครับทำไม1 2 3ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ทางบอนไซนะครับแต่โบราณที่สร้างงานมาแล้วเกิดองค์ความรู้แล้วว่าการจัดแบบนี้มันจะมีลักษณะสวยงามโดดเด่นครับนะครับนี่คือในส่วนที่1ในส่วนที่2ก็คือผมจะนำเสนอในส่วนที่สำหรับคนที่จะเล่นบอนไซรักในงานปลูกต้นไม้เอ๊ะฉันอยากทำบอนไซบ้างจะทำอย่างไรนะครับท่านก็ซื้อลวดมาเลยนะครับมีลวดมาแล้วก็เข้าลวดแต่วิธีการที่จะเข้าลวดนั้นผมจะแนะนำครับวันนี้ไปเจอต้นไม้อะไรครับไม้ดอกไม้ผลไม้มงคลหรือจะเป็นไม้ต้นนะฮะแล้วก็นำมาเข้าลวดนะครับคัดกิ่งเข้าลวดง่ายๆแนะนำหนึ่งนะฮะการคัดกิ่งนะการคัดเลือกซื้อต้นไม้จากร้านก่อนนะครับไปเจอที่ต้นไม้ในร้านจะเอามาทำบอนไซนะครับลักษณะไม้ที่จะนำมาทำบอนไซก็คือเป็นไม้ที่มีลำต้นเนี้ยแข็งแรงครับควรที่จะเป็นไม้ยืนต้นนะฮะแข็งแรงทนต่อการดัดนะครับได้บิดได้นะครับอันที่2นะครับดูลักษณะของใบนะใบละเอียดไหมนะครับใบละเอียดดีทำไมนะใบละเอียดจะได้ไม่บังครับถ้าเราเอาใบออกแล้วใบจะไม่บังโครงสร้างนะครับที่เราจะใช้ทำเข้าลวดโชว์กิ่งโชว์โครงสร้างนั่นเองนะครับผมจะมาแนะนำในการคัดเลือกนะต้นไม้เวลาท่านไปร้านต้นไม้ต้องการที่จะทำบอนไซนอกจากที่จะผมจะพูดไปแล้วในการเลือกนะครับไม้ยืนต้นนะครับลักษณะของกิ่งแข็งแรงนะครับสามารถทนการบิดดัดได้นะครับแล้วก็ลักษณะใบนะครับเล็กอันนี้เป็นแก้วแกละนะครับแก้วประยงแกละนะครับลิ้นซานก็ได้นะครับไม้กลุ่มนี้นะครับเมื่อท่านไปท่านจะต้อง1คัดเลือกแบบนี้ครับอันนี้ลําในส่วนที่เราจะมาทําลําต้นครับขอให้ได้ส่วนจากส่วนนี้ขึ้นมานะครับอันที่1นะครับอันที่2เราดูเขาจะมีกิ่งเราคัดกิ่งมาเลยนะครับไม้ขนาดจิ๋วนะครับกลุ่มนี้ขนาดเล็กนะครับ1กิ่ง1นะครับเราคัดกิ่ง2ครับกิ่ง1อยู่ล่างนะครับกิ่ง2ก็อยู่ด้านบนขัดขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเราทำด้านนี้หน้าไม้อยู่ด้านนี้เราจะต้องมีกิ่ง3อยู่ด้านหลังครับ1 2 3เลยครับและกิ่ง4 5ให้ได้1 2 3ก่อนนะครับเลือกไม้ให้1 2 3ส่วนอันที่4ถ้ายังไม่มีเราจะมาสร้างเพิ่มเติมทีหลังได้นะครับอันนี้กิ่ง4ปกติแล้วก็จะต้องมาเลือกกิ่งตรงนี้ครับกิ่ง4กิ่งนี้มาจับคู่กับกิ่ง1กิ่ง5จับคู่กับกิ่ง2แต่ไม่ได้ในรายละเอียดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะธรรมชาติให้มาเท่านี้เราก็เอาเท่านี้เอา1 2 3ก่อนนะครับนะสังเกต1 2 3เมื่อเลือกแบบนี้มาแล้วเราก็จะนำมาสร้างง่ายนะครับเมื่อนำมาแล้วนะครับจะต้องมาเคลียร์ใบออกนะเรานำมามันจะเป็นแบบนี้ครับนะเห็นต้นไม้ก็จะรกแบบนี้มองไม่เห็นโครงสร้างนะครับเราก็ต้องดูเห็นไหมด้านในนะครับอันนี้ผมเลือกมาแล้วนะฮะอัตราส่วนอาจจะไม่ได้แล้วแต่นะครับ1 2กิ่ง3ด้านหลังนะครับผมเลือกมาแล้วเอา1 2 3พอส่วน4 5 6 7นั้นว่าอีกทีนึงนะครับค่อยมาสร้างต่อในรายละเอียดนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้เวลาเลือกผมก็เป็นเลือกแบบนี้ครับเวลาเลือกต้นไม้นะครับอันนี้มีกิ่ง
ฝั่งนี้นะครับ1ต้นนะฮะ1ลำขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าลำนะครับ1ลำขึ้นไปฝั่งนี้ส่วนนี้ลำนึงขึ้นมามันเกิดจากเงาเดียวกันก็เรียกว่าโคนคู่นะครับโคนคู่ผมก็จะเอามาสร้างลักษณะจะสร้างไม่1 2 3มากนักเป๊ะนะครับแต่ตัวนี้จะต้องเป็นตัวเมนนะครับโคนคู่ลำแม่ต้องเป็นตัวเมนลำตัวน้องเนี่ยตัวลูกตัวน้องเนี่ยเป็นตัวรองนะครับเราก็มากระจายกิ่งนะครับนะฮะกระจายกิ่งเน้นหลักความสมดุลนะครับตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ให้สร้าง1 2 3ให้ครบนะครับยกเว้นกิ่งนะฮะตัวที่ปิดมานี้เราก็ต้องเอาออกนะครับเราต้องให้โชยสูงสักนิดนึงนะครับจะเป็นระดับชั้นนะครับกิ่งน้องจะต่ำกว่านะครับกิ่งพี่ก็จะสูงนะฮะเลือกไม้แบบโคนคู่มาก็ได้นะครับเอาละฮะเมื่อได้ไม้มาแล้วอันนี้กระถางขอพูดถึงกระถางก่อนกระถางตัวนี้เราจะหลังจากที่เราเข้าลวดแล้วเราต้องเปลี่ยนให้เป็นกระถางใหญ่ครับเพื่อที่จะเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตนะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะฮะฟอร์มต้นไม้อันนี้กิ่งลักษณะกิ่งเขานี่กิ่ง1นะกิ่ง2แล้วกิ่ง3ด้านหลังนะครับเห็นไหมขออภัยกิ่ง1นะครับกิ่ง2กิ่ง3นะครับหลังอันนี้เลือกมาแล้วส่วน4 5 6นั้นเรายังไม่เลือกครับแก้วประยงแคระนะครับกิ่งเขาจะแตกกระจายรอบดีมากเลยเขาจัดทรงเซตตัวมาแล้วนะครับใครสนใจที่จะจัดนะครับฝึกหัดนะครับเบื้องต้นให้ไปหาเลยครับแก้วประยงแคระตามร้านค้านะครับผมซื้อมาก็กิ่งแล้วไม่แพงนะครับประมาณ 40-50 บาทหรืออาจจะถูกกว่านั้นนะฮะถ้าถูกใจกันนะครับไปเลือกมาทำได้เลยมาถึงอันดับแรกต้องเคลียร์ครับก็คือตัดเอาใบออกนะครับที่มันจะเกะกะที่เราจะมองไม่เห็นโครงสร้างนะครับเราตัดออกเลยนะครับกิ่งที่เราไม่เอานะเราจะเอากิ่งใหญ่กิ่งเมนส่วนลำต้นเรามองเห็นนะครับเห็นแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้เคลียร์ออกแล้วนะครับมองเห็นโครงสร้างชัดเจนนะครับกิ่งหนึ่งนะครับผมจะเอาหน้าไม้ด้านนี้เราตอนที่เราปลูกจริงๆเราเอียงอย่างเงี้ยได้ครับแต่ตอนนี้มันคว่ำไม่ได้ทรงนะครับเราอาจจะเอียงอย่างเงี้ยครับนะฮะกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3ได้เลยนะครับ1 2และ3ครับส่วนกิ่ง4ก็มากิ่ง5ก็ไปรับกับตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้ครับเนี่ยเรามาดูลำต้นตรงขึ้นไปตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้ผมจะเลือกกิ่งนี้ไว้เป็นกิ่งย่อยผมจะเอาเส้นนี้เป็นตรงขึ้นไปนะครับเป็นลำต้นส่วนนี้จะเป็นลำต้นนะครับเพราะนั้นเวลาเข้าลวดนะครับเราต้องมาเข้าตรงลำต้นก่อนนะครับลำต้นเมนนะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วไปตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เอาไว้เป็นกิ่งก็ได้ครับแล้วก็ดัดตรงนี้มานิดหนึ่งนะครับลวดที่ต้องใช้ต้องแข็งครับผมถ้าจะเป็นเบอร์3ถึง 3.5 นะครับลวดก็ถ้าเป็นลวดบอนไซโดยเฉพาะนะครับก็จะดีครับมันเป็นอลูมิเนียมหรือจะถ้าไม่มีจริงๆนะครับไปตามร้านก่อสร้างเป็นลวดสีขาวของไทยสีขาวก็ผมก็ใช้อยู่นะครับบางทีไม่มีไม่พอผมก็ใช้แล้วก็มาวัดอย่างเงี้ยครับมาวัดส่วนที่เราจะต้องใช้นะครับถึงจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะฮะเราจะดัดขึ้นเราจะเข้าลวดมาถึงตรงนี้แล้วก็ถึงตรงนี้แล้วก็ให้เว้นอีก1คืบโดยประมาณนะครับนะฮะจากตรงที่เราต้องใช้จริงๆอันนี้เราวัดจากพื้นเลยนะครับก้นกระถางเลยนะครับความยาวของลวดนะฮะเราต้องตัดนะครับอันเนี้ยวัดมาถึงตรงนี้ที่เราต้องใช้นะครับเราจะเข้าลวดถึงกิ่งสีน้ำตาลกิ่งสีเขียวเรื่องจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ถึงตรงนี้แล้วก็วัดขึ้นไปอีก1คืบโดยประมาณตรงเนี้ยนะครับถ้าเหลือเราก็ตัดนะครับถ้าไม่พอนี่เราต่อไม่ได้นะครับถ้าเข้าลวดหลายครั้งมันต้นไม้จะช้ำนะครับต้องตัดเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเรานะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับ
เราเข้าวิธีการเข้าลวดนะครับผมจะต้องเอาลวดนี้แทงลงไปนะครับคู่ขนานกับลำต้นลงไปนะครับให้ถึงก้นกระถางเลยนะครับแล้วก็พันลวดให้ได้ระยะอ้อมนะให้ชิดตรงติดพื้นดินเลยติดดินในกระถางนะครับแล้วก็อ้อมไปด้านวนไปตามเข็มนาฬิกาขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครถนัดซ้ายก็วนทวนเข็มนาฬิกาก็แล้วแต่นะครับดูนะฮะผมก็แทงไปจนสุดแล้วนะครับนะฮะเป็นคู่ขนานไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีลวดส่วนที่เหลืออยู่นะครับนะฮะผูกขึ้นมานี้เราเอาไว้นะครับครับกดให้แนบนะครับกดให้แนบพื้นให้ชิดคนเลยนะครับรอบแรกนะครับแล้วก็พันรอบไปนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับต้องเข้าง่ามนะครับให้ท่านดูก่อนนะครับให้ท่านดูก่อนนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับมาครับแล้วก็พันขึ้นไปข้างบนตามลำต้นที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับผมต้องการตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้นะเส้นนี้นะฮะจะเป็นลำต้นเส้นนี้จะเป็นกิ่งย่อยจะกำหนดเป็นกิ่งย่อยแม้จะใหญ่กว่านะครับแต่เขาไม่สมส่วนนะครับกิ่ง4กิ่ง5กิ่ง6นะครับจะทำเป็นกิ่ง6ไปเลยข้อดีของการนำต้นไม้แบบนี้มานะครับคัดกิ่งเข้าลวดเลยก็คือมันจะเร็วครับถ้าเรามัวจะไปเลี้ยงกิ่ง1 2 3ตามกฎเกณฑ์แบบแรกนะครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลาแต่แบบนั้นต้องทำไหมก็ทำครับขณะเดียวกันเราก็เล่นไม้แบบนี้ไปด้วยไม้จิ๋วครับเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำไม้เล่นบอนไซไปนะครับนะครับผมเอาตรงเนี้ยขึ้นมานี่นะครับตรงนี้เป็นลำต้นหลักนะครับลำต้นหลักผมเดินขึ้นมานี่แล้วก็จะเดินต่อไปทางนี้เดินตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้หยุดแล้วครับสต็อปตัดลวดที่เหลือออกนะครับนะครับตรงปลายลวดเนี่ยนะครับเราก็จะเก็บหน่อยก็ได้นะครับไม่เก็บก็ไว้ก่อนนะครับแบบนี้ครับตอนอันดับที่1นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเข้าลวดหาเส้นหลักก่อนนะครับหาลำต้นหลักก่อนนะครับที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดของกิ่งนะครับนะเข้าหลักได้นะครับยึดหลักได้แล้วนะครับลำต้นผมก็จะไปแบบนี้นะครับก็จะพูดรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจทำได้เลยนะครับดูจบไปหาต้นไม้เลยใต้แก้วแคะมาหรือไม่ได้อันนี้แก้วพยุงแคะนะครับนะครับต่อไปผมจะเข้ากิ่งที่1ที่2ครับเอาลวดเข้าคู่เลยนะครับจะใช้ลวดเล็กลงมาหน่อยก็ประมาณเบอร์1นะครับ 1.5 ก็ได้ครับน่าจะเบอร์1เบอร์2นะฮะแล้วก็มาวัดขนาดของลวดเราจะเข้าถึงตรงสีน้ำตาลนะครับนะฮะจะเข้าลวดตรงสีน้ำตาลแล้วก็ให้เลยออกไปหน่อยนะฮะเว้นระยะไว้นะครับนี่เหมือนกันถึงตรงนี้แล้วก็วัดครับถึงปลายพอ ทีนี้เราต้องการหน้าไม้ฝั่งนี้ผมก็จะหลบลวดตรงที่จะเข้านะครับไปด้านหลังหน่อยนะเอามือกดให้แน่นเลยนะครับแบบนี้ครับเราจะเข้ากิ่ง2ก่อนก็ได้ครับยึดก่อนนะครับ
ยึดลวดให้แน่นสักข้างหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาอีกข้างหนึ่งนะครับนะฮะนะครับลวดเราจะมาอยู่ด้านหลังดึงให้ชิดนะครับกดให้แนบเลยนะครับนี่ครับเราก็กดเข้าไปแนบข้างนี้เรายึดไว้สักรอบหนึ่งก่อนแล้วก็มาเอาอีกจริงหนึ่งครับอย่าห่างมากนะครับถ้าห่างเราจะดัดไม่ไปต้องจังหวะพอดีครับระหว่างตายอดพอดีแล้วครับระหว่างตาที่จะแตกตายอดนะครับนะครับแบบนี้ครับกิ่งหนึ่งเดี๋ยวผมพันลวดเข้าลวดแล้วผมจะให้ดูนะครับเข้าแบบนี้แหละกิ่งหนึ่งนะครับต่อไปก็มาเข้ากิ่งสองนะครับกิ่งสองก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราคล้องไว้แล้วแล้วก็มาเข้าใหม่นะครับให้เดินลวดให้สวยนิดนึงนะครับลวดค่อนข้างแข็งทีนี้เมื่อเรามาเข้ากับเล็กๆนะครับเขาก็จะระวังเขาหักนะครับกิ่งหักเท่านั้นแหละเราเข้าเฉพาะ ในส่วนสิมตันนะครับส่วนปลายมันก็ยังไม่แข็งแรงนะครับนี่กิ่ง1กิ่ง2แล้วนะฮะทีละกิ่งครับ1 2ได้แล้วครับได้แล้วต่อไปเข้ากิ่ง3ครับกิ่งหลังครับทีนี้กิ่ง3เนี่ยเขาอยู่คนเดียวอยู่กิ่งเดียวนะครับเราก็ต้องใช้ลวดเราจะใช้ลวดกอดกับกิ่งหลักตรงนี้นะครับใช้ปลายลวดด้านนี้กอดกับกิ่งหลักขึ้นไปถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็ต้องปักลงไปในกระถางเหมือนกิ่งเมนแต่ทีนี้มันกิ่งไม่ใหญ่นักเราก็จะใช้ลวดกอดจากตรงนี้ก็เดินลวดไปนะครับเดี๋ยวผมจะกะระยะแล้วผมตัดนะครับถ้าท่านกะระยะตัดนะฮะผิดบ่อยๆแล้วท่านจะถูกครับ ต้องลองดูนะครับถ้าผิดบ่อยๆจะถูกครับตอนแรกก็จะเสียดายนะครับไปมาจะเลิกเสียดายนะครับเพราะว่ามันผิดบ่อย นะครับผมก็จะกอดกับกิ่งลำต้นเมนก่อนเดี๋ยวผมพันขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอากอดไว้กับต้นนะฮะกอดไว้กับต้นตรงนี้นะครับกอดไว้กับต้นตรงนี้ก่อนนะครับต้องเอาครีมมาช่วยแล้วครับแข็งครับนะฮะกอดกระต้นก่อนนะครับกอดไว้แล้วก็จะเดินลวดนะครับดูนะครับเมื่อกอดแล้วกระต้นนะครับก็จะเดินลวดตามเส้นเมนหลักลำต้นนั่นเองนะครับจะเดินตามเส้นเมนหลักเนี่ยครับจะให้ไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่ามันจะไม่เวลาครับแกะลวดเราจะได้แกะง่ายนะครับเนี่ยฮะทีนี้เราก็จะเดินขึ้นมาตรงนี้ครับนะครับมากิ่ง3ครับมาชิดขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยมาชิดตรงนี้ครับปุ๊บนะครับเห็นไหมนะครับดูนะครับปุ๊บขึ้นมาเลยครับไล่ขึ้นมาครับระหว่างตาของเขากำลังสวยนะครับเข้ามาจบตรงนี้ก็พอนะครับจบตรงสีน้ำตาลเนี่ยกำลังดีครับเนี่ยลวดเราก็จะลงพอดีครับต้นไม้ก็ไม่ช้ำมากนะครับ1 2 3นะครับ กิ่ง3เราแยกออกมานิดนึงนะครับแต่ละกิ่งเพื่อที่จะง่ายต่อการปฏิบัติงานแล้วก็เข้าลวดแล้วค่อยไปแยกได้ครับ
ถ้าเราเข้ากิ่งแล้วเราสามารถที่จะขยับกิ่งได้เขาจะไม่หักครับเพราะว่าลวดจะเป็นตัวช่วยนะครับต่อไปเราจะมาเข้ากิ่งที่4ครับกิ่งนี้ครับกับกิ่งที่5เราจะกำหนดกิ่งตัวนี้เป็นที่5 4 5ก็เข้าคู่เลยนะครับเข้าพร้อมกันเราจะใช้ลวดเบอร์1นี่แหละเบอร์ 1.5 เนี่ยนะเราก็วัดระยะแบบนี้ครับป๊าบให้ถึงยอดพอจะวัดเริ่มวัดง่ายครับว่าจะถ้าเราทำบ่อยๆผิดบ่อยๆเราจะเก่งนะครับผิดเป็นครูนะฮะดูครับจะเข้าลวดกิ่งนี้ครับกิ่งคู่เลยครับเราก็จะเข้าแบบนี้เข้าคู่เลยนะครับเอาเข้ากิ่ง1ไว้ก่อนนะครับเข้ากิ่งที่4ไว้ก่อนขัดกิ่งไว้ก่อนนะครับโอเคพออยู่ก่อนนะฮะพออยู่แล้วก็เดินลวดมายังกิ่งที่5ครับตรงนี้เกะกะนะครับจะเคลียร์นิดนึงเคลียร์ไปใบครับบางทีมันมียอดที่จะแตกอยู่ก็เอาไว้ก่อนนะครับมาดูครับเนี่ยนะครับโอ้โหลวดแข็งไปนิดหนึ่งก็ต้องระวังเอานะครับเหลือยาวครับอันนี้เห็นไหมฮะผมยังตัดผิดเลยกะผิดนี่ครับลวดเหลือเยอะก็เอาไปชั่งกิโลขายมาดูกิ่งที่นี่กิ่ง5อันนี้กิ่ง4ครับขึ้นกิ่ง4เอาให้ดูกิ่ง4นะครับกิ่ง4คือกิ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะกำหนดเป็นกิ่ง4นะครับเอาเดินไปเลยครับให้สวยเข้าผิดเข้าใหม่ได้ครับแต่ต้องค่อยระวังกลัวกิ่งจะช้ำนะครับถ้ากิ่งช้ำนะครับกิ่งหักกิ่งช้ำเขามีโอกาสทิ้งทันทีนะครับเขาจะตายนั่นเองครับกิ่งตายเลยครับโอเคนะครับ 1 2 3 4แล้วเหลือกิ่งนี้ครับกิ่งเดียวทีนี้กิ่งนี้ไม่มีก็ต้องใช้หลักการเดิมครับก็คือให้กอดกับลำต้นให้ลวดปลายด้านถึงกอดกับลำต้นนะครับเนี่ยครับก็กะว่าโอเคพอครับมาถึงแค่นี้เองนะครับแต่ฝั่งนี้จะกอดแล้วก็เผื่อไว้อย่างเงี้ยครับเนี่ยกอดกับลำต้นฝั่งนี้นะครับนะครับแล้วก็เข้าลวดจริงนี้นะครับแล้วก็ประคองไว้นะครับประคองไว้เข้าให้แนบสนิทเลยนะครับให้ชิดคนตรงนี้ครับเพราะว่าเราจะได้เดินลวดขึ้นไปแล้วก็ประคองไว้ครับนะครับให้เข้าระหว่างตานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็เข้าลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนการเข้าลวดโอเคนะครับให้ดูนะครับกิ่งที่1เส้นเมนก่อนนะครับทบทวนสุดท้ายแล้วเข้ากิ่งไปตรงนี้ครับผมใช้ตัวนี้เดินเป็นเส้นลำต้นหลักนะครับเข้าลำต้นหลักก่อนต่อไปก็เข้ากิ่งรองกิ่งประกอบทั้งหมดประกอบลำต้นตั้งแต่กิ่ง1เข้าคู่กับกิ่ง2กิ่ง3ก็
็ใช้กอดกับลำต้นแล้วก็เดินลวดมากิ่ง4กิ่ง5ก็คู่กันเข้าคู่กันเลยนะครับเดินลวดผ่านเข้าคู่กันเป็นง่ามหนังสติ๊กนะครับส่วนกิ่ง6นะครับลำต้นเราเข้าแต่แรกแล้วกิ่ง6แล้วก็กอดกับลำต้นเดินลงไปนะครับก็ครบครับต่อจากนี้เราจะมาดัดกิ่งครับกิ่งที่1เราต้องการให้โชยอยู่ข้างล่างถูกไหมครับออกซ้ายนะครับกิ่ง2ไปทางขวานะครับถ้าไม่ตรงก็ดัดให้ตรงนิดนึงเราจะเลี้ยงกิ่งให้โตก่อนนะครับอันนี้เราจะยังไม่ตัดนะครับถ้าเทคนิคนะครับถ้าเราตัดปั๊บเมื่อไหร่กิ่งเขาจะหยุดการเจริญเติบโตแค่นี้เราจะต้องไว้ยอดนะฮะเพื่อที่จะเลี้ยงกิ่งหนึ่งให้โตก่อนหลักการนะครับจำไว้อย่างหนึ่งนะครับผู้รู้แนะนำมาว่าถ้าเราต้องการเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตต้องให้มียอดอยู่นะครับก็จะส่งอาหารลงมาเลี้ยงได้นี่เหมือนกันกิ่งสองเราก็ต้องการให้เจริญเติบโตนะครับเราก็ต้องไว้ยอดก่อนนะครับเลี้ยงเข้าไปจนได้ที่ค่อยตัดทดเพื่อที่จะเลี้ยงรายละเอียดของกิ่งออกไปนะครับนะฮะลำต้นหลักกิ่งหลักนะครับพอเราทดตรงนี้หรือตัดตรงนี้ก็จะมีกิ่งรองออกไปตอนนี้เราจะยังไม่ตัดเพราะว่ากิ่งหลักเรายังไม่อ้วนพอยังไม่โตพอนะครับได้สมมุตินะฮะกิ่งหลักนี้เขาเราพอแล้วเราต้องตัดหรือทดเลยนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดกิ่งรองนะครับตรงนี้เหมือนกันรากเหมือนกันนะครับระบบรากเหมือนกันรากใดเราต้องการให้หยุดเราก็ต้องตัดเหมือนกันตัดปลายรากนะครับอันนี้แนะนำเลยมาดูครับอันนี้1 2ดัดไปแล้วกิ่ง3นะครับมันจะโชยไปข้างหลังเห็นไหมครับนะครับมันจะชี้ตรงออกไปทางเชิงลึกนะฮะมันจะมีกว้างขนาดกว้างมียาวคือส่วนบนนะครับส่วนสูงและก็ส่วนที่มาข้างหลังก็คือส่วนลึกนะครับเป็นแสดงความลึกของต้นไม้ถ้าเราจะให้โชยเราก็ต้องแล้วแต่เรานะครับไม้นะครับนะฮะโชยขึ้นนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมยังต้องเลี้ยงกิ่งอยู่นะครับทีนี้กิ่งเมนหลักมันจะมาตรงนี้ครับมาปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมกิ่งนี้เป็นกิ่ง4ก็โชยมา1ก็ถูกต้องนะครับผมก็จะให้มาข้างหน้านิดนึงนะครับเนี่ยฮะผมจะไม่ให้ขี่กิ่ง1โดยตรงนะฮะให้เยื้องกันนิดนึงนะครับนี่กิ่ง4นี่กิ่ง1นะครับผมให้เยื้องกันนี่โชยมาหน้าไม้แต่ไม่ให้มาตรงๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะบังหน้าไม้นะครับเห็นไหมครับให้โชยมานิดหนึ่งนะครับส่วนกิ่ง5เป็นกิ่งนี้นะครับก็ต้องดัดเอาครับต้องช่วยหน่อยนะครับอันนี้กิ่งส่วนกิ่งลำต้นนะครับกิ่ง6นะครับผมจะให้เป็นกิ่ง6ครับนะครับบิดนิดนึงนะครับใช้บิดเอานะครับใช้บิดลวดไปเราดัดลวดนะฮะดัดลวดก็คือดัดกิ่งบิดหามุมเอาตอนนี้ก็พอดัดได้กิ่งยังเล็กอยู่นะครับพอเขาแข็งแล้วก็จะดัดยากนะครับเพราะนั้นดัดกิ่งเมนก่อนนะฮะขึ้นมา1 2 3เลยหากิ่งหลักเลยตำต้นหลักตรงนี้นะครับส่วน5มานี่นะครับ6ผมไปทางโน้นนะครับช่องว่างเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นลำต้นเลี้ยงลำต้นนะฮะให้ขึ้นตรงไปก่อนนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเลี้ยงกิ่งเลี้ยง เลี้ยงกิ่งให้โตครับ
ครับเดี๋ยวผมมาทบทวนนิดนึงนะครับเวลาเราตั้งเราไม่ตั้งแบบนี้นะครับเวลาเราลงกระถางเปลี่ยนกระถางก็เอาทรงเขาจัดตั้งแบบนี้ครับให้ค่อนข้างที่ตรงขึ้นไปนิดนึงแล้วค่อยมาดัดอีกครั้งหนึ่งทบทวนก่อนนะครับ1นะครับเมื่อได้กิ่งมานะครับไปซื้อต้นไม้ต้องเลือกกิ่งนะครับที่มีกิ่งขึ้นกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3ได้แล้วเป็นเบื้องต้นนะฮะ4 5 6ค่อยว่าอีกครั้งหนึ่งอันที่2นะครับนะฮะเลือกแล้วนะครับเลือกไม้มาให้ได้นะครับกิ่งให้ครบพยายามให้ครบให้มากที่สุดเมื่อได้มาแล้วนะครับก็มาเคลียร์ไม้ออกนะครับเคลียร์ใบออกเคลียร์ออกให้เหลือให้เห็นโครงสร้างของต้นและกิ่งหลักนะครับนะเราเคลียร์เสร็จแล้วเราก็มาเข้าลวดลำต้นก่อนนะครับลำต้นหลักหาให้เจอนะครับลำต้นหลักเราก็หาแล้วคงไว้นะครับอย่าเพิ่งตัดเพราะว่าเราต้องเลี้ยงเข้าไปอีกหาลำต้นหลักก็เข้ามากิ่งหลักนะครับก็เข้าลวดกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3นะครับเมื่อเข้ากิ่ง3แล้วก็มาหากิ่ง4กิ่ง5กิ่ง6แล้วลำต้นนะครับเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องทดนะฮะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงให้อ้วนก่อนแล้วก็เปลี่ยนกระถางไปลงกระถางรดน้ำพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยให้บำรุงให้เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยจนกิ่งได้ระยะแล้วค่อยมาทดนะครับกิ่งหนึ่งได้ระยะอ้วนพอแล้วเราก็ทดเพื่อที่จะเอากิ่งย่อยนะครับทดทุกกิ่งนะครับเราต้องทดนะครับเก็บรายละเอียดออกไปนะครับสับกิ่งย่อยที่1กิ่งย่อยที่2ก็ว่ากันไปนะครับในวันนี้ผมก็นำเสนอท่านในเรื่องการเลือกไม้นะครับไปซื้อไม้ต้องเลือกกิ่งมาก่อนนะครับเมื่อมาถึงแล้วก็มาเคลียร์ออกนะครับตัดออกเลยไม่ต้องเสียดายนะครับยังไม่สวยตอนนี้เราไม่สวยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเลือกเคลียร์ออกแล้วเราก็มาเลือกเข้าลวดนะครับกิ่งเมนก่อนลำต้นก่อนครับแล้วสุดท้ายก็แล้วก็มาเข้ากิ่งหลักเมื่อเข้ากิ่งหลักแล้วก็พอแล้วครับก็คงเลี้ยงไประยะหนึ่งกิ่งรองค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบแล้ววันนี้ผมก็ได้เข้านะครับลวดให้ได้ชมแล้วนะครับตั้งแต่การคัดเลือกซื้อต้นไม้นะครับต้องเลือกกิ่งมาแล้วก็การเคลียร์การเข้าลวดต้นเข้าลวดกิ่งหลักก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอาเลี้ยงก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับถ้ากิ่งนี้เราต้องการสต็อปนะครับเขาใหญ่กว่าลำต้นใช่ไหมเราก็สต็อปเขาได้ครับโดยตัดเลยครับพอตัดตรงนี้ก็จะหยุดรอเพื่อนครับการที่จะสต็อปนั้นทรงพุ่มเราต้องกำหนดไว้ในใจแล้วนะฮะว่าเราจะตัดกิ่ง1ขนาดนี้กิ่ง2ขนาดนี้ก็จะไล่เล็กเข้าไปเรื่อยๆจะเป็นทรงพุ่มนะครับเพราะฉะนั้นกิ่ง6ก็ต้องเล็กสั้นเข้าไปแน่นอนนะครับนะฮะผมสต็อปกิ่ง6รอนะครับสต็อปรอเพราะว่าเขาใหญ่เกินกิ่ง5แล้วนะฮะก็แบบนี้ครับต้นนี้ก็จะออกมาทรงอย่างนี้เรียกว่าทรงเลี้ยงนะยังต้องเลี้ยงอยู่นะขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมมานะครับนำไปปรับใช้ผมเองก็นำมาจากท่านผู้รู้แนะนำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูไม้ไปดูสวนมานะครับแนะนำมากลเม็ดเคล็ดลับแบบนี้มาฝากทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับลวดที่ตัดผิดนี่ก็เยอะครับชั่งกิโลขายได้นะครับเยอะแยะเลยครับเนี่ยฮะมันจะเป็นชิ้นส่วนแบบเล็กๆแบบเนี้ย